สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่1เมษายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,575เหรียญดอลลาร,ร์ต่อเธออนหลังจากนั้นร,ราคาเริ่มมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงในช่วงเช้าแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,566.53และเริ่มมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาโดยระหว่างวันขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดได้บริเวณ1,601.70เหรียญดอลลาร,ร์ต่อเธออนปัจจุบันราคาลดช่วงบวกลงกลับมาเคลื่อนไหวอย,อยู่บริเวณ1,593.63บวกจากวันก่อนหน้าได้ประมาณ16.59เหรีย เหรียญดอลลาร์ตรอร่อเทสอนแม้ว่าราคาทองคําจะมีลักษณะของการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นระหว่างวันแต่การกลับขึ้นมายืนเหนือโซนบริเวณ1,594เหรียญดอลลาร์ตรอร่อเทสอนของทองคํายังไม่สามารถทําได้แม้ว่าบางช่วงราคาจะขยับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,600เหรียญดอลลาร์ตรอร่อเทสอนแต่ก็ยังไม่สามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้เริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับออกมายัางตัวตลาดทองคําอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ทองคางระหว่างวันยังคงได้รับแรงหนุนจากการประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีรีเครียงของจีนเป็นประธานบ่งชี้ว่าจีนกําลังปรับเปลี่ยนมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับมอร์แกนแซนเล่ที่ระบุว่าจีนเตรียมมาตรการใหม่ด้านการเงินสนับสนุนสาธารณูปโภคทางด้านสินเชื่อและ SME สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่คาดการว่าจีนเองจะมีการดำเนินมาตรการในรูปแบบของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองประกาศทําข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตรสําหรับหน่วยงานทางด้านการเงินต่างชาติและระหว่างประเทศเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบการเงินทั่วโลกมาตรการดังกล่าวของเฟดจะเริ่มใช้ในวันที่6เมษายนและจะดําเนินการเป็นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา6เดือนทางนี้แนวโน้มการเสริมสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ทำให้เกิดกระแสะการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดอุปทานในตัวดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้นหรือปริมาณเงินดอลลา,าร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีทิศทางปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงในระยะถัดไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กระตุ้นแรงซื้อและหนุนให้ราคาทองคํามีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นระหว่างวัน อย่างไรแล้วก็ตามการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลและยังคงส่งผลเชิงรบต่อตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งทิศทางราคาทองคำให้ยังคงมีความผันผวนและแกว่งตัวอยู่เมื่อราคาทองคำขยับหรือฟื้นตัวขึ้นยังคงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรระยะสั้นขยับออกมาด้วยเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลประการเคลื่อนไหวของตัวทองคําทางนี้ทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หวังผักดันล่างงบป,ประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอัดฉีดวงเงินเข้าสูบ่ระบบเศรษฐกิจแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ความวิตกกังวลต่อผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด -19 บรรเทาเบาบา,บางลงทั้งนี้อย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ของตัวโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าหลังจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ที่ระดับ0เซเขาคาดการณ์ว่าเขาจะมีการผ่านล่างประมาณคงสร้างพื้นฐานที่มีการ รองบประมาณวงเงินอีกหนึ่งจำนวนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาคายความวิตกกวนต่อผลกระทบเชิงลบแต่อย่างไรแล้วก็ตามเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงและดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยก็อาจจะถูกลดความน่าสนใจลงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับแรงกดดัน จากการเปิดเผยข้อมูล PMI ภาคการผลิตของเยอรมน,นีปรับตัวลดลงสู่ระดับ45.4ในเดือนมีนาคมลดลงจากระดับ48.0ในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้การสำรวจภาคการผลิตของเยอรมน,นีมีทิศทางชะลอตัวลงมากที่สุดในรอบเกือบ11ปีในเดือนมีนาคมแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นีที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ในกลุ่มสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตที่ชลอตัวลงยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลเชิงลบต่อทิศทางสกุลเงินยูโรนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันและความผันผวน จากความผันผวนของดัดชนีดาวโจนฟิวเจอร์ที่ร่วงลงกว่า700จุดในช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19ในฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มหรือทิศทางที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะที่ทำเนียบขาวมีการประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันอยู่ในเกม100,000ถึง204,000รายแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ดาวโจนฟิวเจอร์ร่วงลง3.35เรเซระหว่างวันหรืออ่อนตัวลง7 2 8 จุดซึ่งความผันผวนหรือการแว่งตัวในตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลตีดยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทองคําด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามความผันผวนหรือการร่วงลงค่อนข้างมากของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐก็อาจจะกลับมากระตุน้นหรือหนุนให้ทองคํามีการรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะยาวทั้งนี้แนะนําให้นักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวและทิศท,ทางของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจลงทุนและดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําประกอบด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสําหรับคืนนี้แนะนําให้จับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจะกลับไปเคลื่อนไหวในทิศทางติดลบทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความผันผวนต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐด,ด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วเวลาสองทุ่ม45จะมีการเปิดเผยตัว PMI ภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐสามทุ่ม ISM จะเปิดเผยในส่วนของตัว PMI ภาคการผลิตด้วยซึ่งตัว I ตัว PMI ของ ISM ถือว่าเป็นตัวเลขอีกหนึ่งตัวในช่วงระยะเวลาสามทุ่มที่นักลงทุนยังคงจับตาขณะที่ในช่วงระยะเวลาประมาณ3มทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังแนะนำว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแม้ว่าราคาทองคำจะมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะในระยะสั้นแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำยังไม่พ้นกรอบหรือไม่พ้นช่นลที่เป็นทิศทางขาลง ทั้งนี้อย่างไรก็ตามอาจจับตาดูในส่วนของแนวต้านในบริเวณ1,602เหรียญถึง1,608เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนซึ่งเป็นกรอบของชแน l ที่ทางขาลงหากราคาขยับขึ้นหรือยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวยังแนะนำเปิดสถานะขายขณะที่หากราคาสามารถยืนเหนือระดับพัน 594เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ยังมีลุ้นที่ราคาจะทดสอบในส่วนของระดับดังกล่าวแต่หากราคาทดสอบบริเวณ1,594เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือช h a n แนลที่เคยแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังไม่สามารถยืนได้โอกาสที่ราคาทองคําจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อหากกรอบแนวรับด้านล่างยังคงมีอยู่ทางนี้ประเมินกรอบแนวรับด้านล่างบริเวณโซนแนวรับระดับ1,500 69-1,561เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาคนที่เปิดสถานะขายไว้อาจจะทำการชรออาจจะทำการเข้าซื้อคืนเพื่อเป็นการทำกำไรระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,561เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนักลงทุนระยะกลางอาจจะรอเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาหาแนวรับสำคัญ บริเวณ1,545เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนทางนี้บริเวณ1,545เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนถือว่าเป็นในส่วนของระดับต่ำสุดของราคาทองคำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากราคาสามารถส่งตัวสร้างฐานรักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าราคาจะเกิดการแกว่งตัวออกด้านข้างและเกิดการรีบาว์หรือเกิดการติดตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในคืนนี้โดยเฉพาะตัวเลข ADP อาจจะสร้างความผันผวนให้กับทิศทางราคาทองคําดังนั้นนักลงทุนอาจจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ